การยังไม่ส่งฟ้องผมนะครับซึ่งผมก็มีคดีติดตัวประมาณ10คดีครับแต่ว่าวันนี้นะครับประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถชุมนุมอะไรแบบนี้ได้ก็จะไม่โดนจับแต่เขาก็ประกาศอันนี้มาเพื่อที่จะเอามันเพื่อมาจับเราออกมาแสดงจุดยืนเฉยๆว่าเออเราจะไม่ยอมแบบไม่ยอมจำนนต่อเผด็จการอีกต่อไป